งานด่วนมาอีกแล้วนะครับก่อนที่จะนำไปส่งลูกค้าในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวอันบ็อกปั๊มลูกสูบยูเกนโมเดล AR16 FR01 C-CAT นะครับตอนนี้เราก็ลงมือการแกะกล่องเลยมาดูกันว่าตัว AR16 นะครับมีฟังก์ชันการทำงานอย่างไรนะครับแต่ละองค์ประกอบที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเขียนว่า Variable Piston Pump Variable เนี่ยก็จะแปลว่าปรับตั้งค่าได้นะครับตัวส่วนแรกเลยที่เราต้องรู้เนี่ยก็จะเป็นตัวปรับเพชเชอร์ตัวปรับเพชเชอร์เนี่ยเมื่อมันได้เพชเชอร์แล้วอ่ะมันจะทำการลดโฟลนะครับลดแผ่นเอียงเนี่ยก็จะตั้งตรงนะครับทำให้เรากินกระแสน้อยมากๆนะครับนี่เป็นพอดดูดอันนี้พอดส่งนะครับพอดดูดจะใหญ่กว่าพอดส่งเสมอนะครับแล้วก็เป็นตัวปรับโฟลนะครับเอาไว้ดันแผ่นเอียงนะครับเมื่อมันได้เพชเชอร์แล้วเนี่ยให้มันเลี้ยงโฟลสักหน่อยนึงหรือว่ายิงโฟลเต็มตลอดแต่ว่าถ้ายิงโฟเต็มตลอดเนี่ยก็จะกินกระแสตลอดนะครับก็จะหนักเครื่องมากๆหรือถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็มีสิทธิ์น็อกได้นะครับแต่ถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าดวงมอเตอร์เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่มอเตอร์น็อกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปกติแล้วนะครับตัว AR เนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นเสื้ออลูมิเนียมแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเสื้อเหล็กหล่อหมดแล้วก็จะทำให้ทนเพรสเชอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ๋อสเปคเท่าเดิมสิทนเพชเชอร์ได้210บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวัสดุคงทนขึ้นก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับที่จะรันเปิดปิดแล้วเนี่ยอย่าลืมเติมน้ำมันเข้าที่ไลเดนหรือว่ารูเติมน้ำมันวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วย